สัยคนจนที่ต้องลบทิ้งหากคุณอยากจะรวยจริงๆถ้าอยากรวยอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จมาเช็คกันดูก่อนว่าคุณนั้นยังมีนิสัยเหล่านี้กันหรือไม่1สารพัดข้ออ้างถ้าคุณใช้เวลาไปกับการหาข้ออ้างคุณก็จะไม่มีเวลาไปหาเงินลองสังเกตดูว่าคนที่ร่ำรวยไม่ค่อยที่จะหาข้ออ้างเช่นรอผ่อนบ้านให้หมดก่อนรอปลดหนี้ก่อนรอๆแล้วคุณก็เคยเห็นคนที่พูดแบบนี้แล้วรวยกันจริงๆบ้างหรือเปล่า 2. ขี้กลัวคุณต้องกล้าที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณทำได้และพร้อมต่อยอดในทุกๆด้านเพราะถ้าคุณมัวแต่กลัวความล้มเหลวกลัวผิดพลาดคุณก็จะอยู่ในที่เดิมไปตลอด 3. เป็นนักดูมากกว่านักอ่านชอบดูละครมากกว่าอ่านหนังสือจับมือถือมากกว่าปากกาชอบเสพมากกว่าชอบสร้างชอบสมองโล่งว่างมากกว่าการมีความรู้เพื่อจุดประกายไอเดียในการต่อยอดถ้าหากว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ควรรีบเปลี่ยนทันที 4. ไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนการพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การใช้ชีวิตต้องมีการก้าวต่อไปในทุกๆวันไม่ใช่อยู่แบบเดิมและคอยบอกว่าชอบแบบนี้แล้วสบายแล้วไม่ไปไหนไม่ทำอะไรแล้วถ้าวันหนึ่งที่คุณก้าวเดินออกมาก็อาจจะสายไปแล้วก็ได้ 5. รู้ไปหมดคนที่รู้มักไม่พูดคนที่พูดมักไม่รู้จริงอยากรู้ไปหมดซะทุกอย่างแต่เรื่องของตัวเองนั้นกลับไม่รู้ฝึกให้เป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วและคอยเปิดรับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่น้ำล้นแก้วรู้แต่เรื่องของคนอื่นสักวันเมื่อแก้วแตกอยากกลับมาใส่น้ำใหม่ก็ไม่ทันซะแล้วถ้าหากว่าคุณอยากรวยจริงๆก็ต้องลบ5นิสัยนี้ทิ้งไปให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ